بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านขอแสดงความยินดีกับพี่น้องมาชาอัลเลาะห์ที่ได้ยังคงศึกษายึดมั่นในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาแล้วก็ต้องบอกก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องที่อาจจะมีพี่น้องบางท่านนะเพิ่งเสียชีวิตไปใช่ไหมจากชมรมของชมรมเรามีไหมประมาณสัก2เดือนเดือนนึงอะนะใช่เห็นนั่งๆกันอยู่ตรงนี้นะอัลลอฮฺบัลอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เรามานั่งนี่นะจะเป็นจาริยะให้กับเราคำว่าจาริยะก็คือโดยปกติคำว่าจาริยะคือการสร้างอาคารใช่ไหมแต่นี่คือจาริยะด้านความรู้ถ้าไม่มีเราโครงการการศึกษาหาความรู้แบบนี้อาจจะไม่มีก็ได้สมมุติว่าเอาอย่างนี้นะสมมุติติ้งต่างว่าเรามาจัดโครงการก็จริงแต่ไม่มีพี่น้องมานั่งฟังไม่มีพี่น้องมานั่งเรียนโครงการของชมรมศิลปะวัฒนาก็อาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอำลาจากไปเรายังคงเรียนอยู่จนกระทั่งถึงเราอำลาจากไปเนี่ยแล้วเขาก็สอนต่อไปด้วยก็จะเป็นจริยาให้กับตัวของเราแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้สอนก็ตามแต่การเป็นผู้เรียนเนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับในอาลัมบัรซักของเราเนี่ยได้สว่างสวยนะได้มีแต่ความจำเริญเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้ร่ำเรียนนะได้ศึกษาหาวิชาความรู้ในเรื่องของศาสนาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของเราครับมีอะไรมั้ยไม่มีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวกับท่านนบีนะครับได้บอกว่าการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยฮัตตายะติยากัลยากีนจนกระทั่งความตายได้มาพรากท่านออกไปแม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบียังห่วงเหล่าบรรดาอุมมะห์ประชาชาติว่าอัศอลลูนัสศอลาคนเหล่านั้นเนี่ยก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเขาละหมาดกันหรือยังโดยที่ท่านนบีเนี่ยมาไม่ไหวนะด้วยอาการเจ็บป่วยของท่านถ้าท่านก็ยังเป็นห่วงอุมมะห์ประชาชาติของท่านเรื่องราวของการละหมาดอัศอลลูนัสศอลาเขาเหล่านั้นละหมาดกันหรือยังเขาเหล่านั้นทําการละหมาดกันหรือยังท่านนบีพยายามที่จะเดินขึ้นมาเป็นอิหม่ามมาเป็นมะมูมอะไรก็แล้วแต่ที่มัสยิดของท่านเนี่ยโดยไม่ทิ้งสถานที่ที่เราเรียกว่าการละหมาดเลยนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงเห็นว่าและจนกระทั่งท่านนบีอำลาจากไปนะครับวาระสุดท้ายเนี่ยท่านนบีนั้นได้เล่าให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังโดยที่อับดุรห์มานอิบนุอบีบักมาเยี่ยมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มองไม้ซีวากที่อยู่ในกระเป๋าของอับดุรห์มานท่านนบีก็แปลงฟันต้องการที่จะแปลงฟันท่านหญิงไอชาเนี่ยรู้ทันทีว่าท่านนบีต้องการที่จะแปลงฟันท่านนบีก็ท่านหญิงไอชาก็เขาเรียกว่าทำให้ไม้ซีวะของอับดุรห์มานเนี่ยมันนุ่มขึ้นนะคว้านใหม่แล้วทำให้นุ่มขึ้นหมายถึงว่าเพราะท่านนบีต้องการที่จะแปลงฟันโดยที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นการแปลงฟันที่มีความละเอียดละออถี่ถ้วนมากกว่าการแปลงฟันครั้งปกติและหลังจากนั้นท่านนบีก็ชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีลารอฟีกินอาลาอีลารอฟีกินอาลา
ฉันจะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนชั้นสูงสุดคือด้านบนนั่นเองนะครับนั่นก็คือวิญญาณของท่านนบีนั้นได้หลุดออกจากร่างของท่านนี่คือความเป็นมานะพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีเนี่ยใช้ชีวิตของท่านด้วยกับการเรียนรู้เผยแพร่เรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของอันอิสลามจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นแน่นอนพวกเราทุกคนก็ต้องทำอย่างนั้นด้วยต้องทำที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าดำรงการเรียนรู้พูดถึงเรื่องราวของวิชาความรู้จนกระทั่งถึงเราจะอำลาจากไปและดังเช่นผมพูดกับพี่น้องเมื่อสักครู่ว่าถ้าไม่มีเราหมายถึงพี่น้องอะนะไม่มีเราไม่ต้องไม่มีผมก็ได้นะไม่มีเราพี่น้องยังเชิญคนอื่นได้ไม่มีเราโครงการนี้เกิดไม่ได้แสดงว่าเมื่อเราจากไปและโครงการนี้ยังคงอยู่จะเป็นจริยะให้กับตัวของเราอย่างแน่นอนนะที่เรามานั่งนี่นะพี่น้องจะไหลรินถึงบางเกษมใช่ไหมและใครหลายๆคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ที่เป็นสมาชิกของชมรมศิลปวัฒนาเนี่ยที่อาคารลิเบียหรือโรงเรียนตรงนู้นก็แล้วแต่เนี่ยนะจะเป็นจริยะให้กับเขาเหล่านั้นจนกระทั่งโครงการนี้จะเลิกกันไปหรือจะเป็นจริยะให้กับเขาจนกว่าอันฮัมเนี่ยนะจะไม่ออกอากาศนั่นแหละหมายถึงว่าอันฮัมเนี่ยวันนี้ได้อัดบางมุฮัมมัดได้ออกอากาศสดไว้เนี่ยเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยยังคงอยู่กับพี่น้องจนกว่าคลิปดังกล่าวความรู้ดังกล่าวจะหายไปหรือจนกว่าอาจจะมีใครบางคนได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำที่ถูกต้องจากการที่เขานำสิ่งดังกล่าวไปเผยแพร่จนกระทั่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็ไปบอกต่อจนกว่าความรู้นั้นจะอันตรธานหายไปจากดุนยาแห่งนี้แล้วเราจะคิดว่าเมื่อไหร่ล่ะความรู้จะอันตรธานหายไปจนกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กิยามะห์เกิดขึ้นก่อนวันอวสานโลกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกอัลกุรอานขึ้นไปจะยกความรู้ออกไปหรือจะให้คนรู้ได้เสียชีวิตกันทั้งหมดเลยและแต่ว่าความรู้ที่ผู้รู้เนี่ยได้สั่งสอนยังคงอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นจริยะที่ถาวรจริงๆพี่น้องเป็นจริยะที่จะให้กับตัวของพวกเราก็ให้พี่น้องได้ดีใจนะว่าสิ่งที่ท่านมานั่งสิ่งที่ท่านมาเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่ท่านมาร่ำเรียนเขียนอ่านสิ่งที่ท่านมาหลังขดหลังแข็งสิ่งที่ท่านมาเจอกันเนี่ยและสิ่งที่ท่านมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นผลบุญให้กับตัวของท่านอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้พี่น้องเป็นหัวข้อเรื่องที่จะพูดถึงการฮิจเราะห์หลายคนบอกเมื่อกี้อะไรนะฮิจเราะห์เรียกยากหน่อยนะฮิจเราะห์หรือบ้านเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าถ้าเป็นตัวย่อก็หอสอใช่ไหมหอนกฮูกจุดสอศาลาใช่ไหมสอสอสออะไรนะสอสอสอสาลานะอะไรเงี้ยฮอสอนะฮิจเราะห์สักการะที่เรารู้จักกันฮิจเราะห์เปลี่ยนฉะไหนเราเลยเนี่ยประมาณเนี้ยหัวข้อเรื่องเขาประมาณเนี้ยฮิจเราะห์เปลี่ยนฉะไหนเลยเราจึงไม่เปลี่ยนใช่ไหมความคร่าวๆคำว่าฮิจเราะห์เนี่ยนะพี่น้องเป็นคำที่ศัพท์ของอันอิสลามเป็นศัพท์ศาสนาคำว่าศัพท์ศาสนาเนี่ยหมายคำว่าดังเช่นศัพท์ที่เราเรียกว่าอัสศอลาแปลว่าการละหมาดอัซซะกาแปลว่าออกซะกาตอัลฮัจญ์การทำฮัจญ์มาชาอัลลอฮ์การแสวงบุญการทำฮัจญ์มาชาอัลลอฮ์พวกเรานี่ความรู้ไม่ธรรมดานะมาชาอัลลอฮ์นะอัศศอดะกอตุแปลว่าอะไรการศอดะกอการบริจาคทานมาชาอัลลอฮ์ดีมากอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัตตักบีรแปลว่าอะไรฮะอัตตักบีรอัตตักวายำเกรงอัตตักบีรแปลว่าการกล่าวอัลลอฮุอักบัรพี่อุตส่าห์มาบอกข้างหน้านะอาจารย์ก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะอาจารย์ไม่ไว้หน้าเลยอัตตักวาอัตตักวาแปลว่าความยำเกรงอินชาอัลลอฮ์อัลคุชัวแปลว่าอะไรอัลคุชัวแปลว่าอะไรไหนใครตอบได้อันคุชัวเดี๋ยวให้รางวัลแปลว่าฮะการสงบนิ่งมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ไม่ทำไมเดี๋ยวขอดูอาให้นะสรุปนะพี่น้องดังเช่นที่เราเรียกคำว่าอัลฮิจรอตู
อัลฮิจรอตุอันฮิจรอตุนี่ประกอบจากตัวฮาใหญ่พี่น้องรู้จักตัวฮาใหญ่นะไม่ใช่ฮาเล็กนะฮาใหญ่ตัวจีมตัวรอแล้วก็ตัวตากลมๆตากลมๆแบบนี้แล้วก็มี2เม็ดอยู่ข้างบนนะเราเรียกว่าอันฮิจรอตุอันฮิจรอตุศัพท์เดิมในทางภาษาแปลว่าอัตตัรกุแปลว่าการทิ้งอัตตัรกุความหมายโดยรวมของคำว่าฮิจรอนะแปลว่าอัตตัรกุแปลว่าการละทิ้งเช่นฮาจัรตุนะฮาจัรตุอันมักตาบติแปลว่าฉันเนี่ยได้ทิ้งสถานที่หรือว่าโต๊ะทำงานของฉันประมาณนี้นะฮาจัรตุอีลากอยรีฉันเนี่ยได้ทิ้งไปหาคนอื่นหมายถึงว่าไปพบกับเพื่อนคนอื่นอีกเพื่อนอีกคนนึงอะไรลักษณะประมาณนี้คือคำว่าอันฮิจรอแปลว่าอัตตัรกูแปลว่าการละทิ้งนะอันฮิจรอแปลว่าการละทิ้งคำว่าละทิ้งในที่นี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ศัพท์ตัวนี้ในการสอนพวกเราเพื่อที่จะให้เรานั้นละทิ้งเหมือนกันมิได้หมายความว่าทำให้เรานั้นคือศัพท์อันนี้เนี่ยแม้ว่าจะในภาพรวมและในภาพตรงๆของศาสนาเนี่ยก็ได้ถูกนำมาใช้ในหะดีษในอัลกุรอานและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าอัลมุฮาจิรุอัลมุฮาจิรุแปลว่าอะไรผู้ที่ละทิ้งผู้ที่ละทิ้งผู้ที่ละทิ้งอย่างแท้จริงเป็นยังไงมันฮาจาระมานาฮัลลอฮุอันฮุแปลว่าคนที่ละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนี่คือความหมายคำว่าฮิจรอทางด้านการละทิ้งพี่น้องอีกนิดนึงจะได้เข้าใจโดยทั่วกันคำว่าฮิจรอที่เราจะคุยกันในวันนี้ความหมายทางด้านภาษาแปลว่าการเปลี่ยนแปลงถูกต้องอับการละทิ้งหรือการไม่เอาละเลิกละอะไรลักษณะประมาณนี้แม้กระทั่งนะคำว่าฮะญัรตู้เนี่ยยังใช้ศัพท์ดังกล่าวในเชิงของการเขาเรียกว่าอยู่ฉันสามีภรรยาก็มีเหมือนกันเรื่องราวลักษณะแบบนี้ฉันจะไม่เข้าหาเธอเนี่ยนะ3วันด้วยกันเป็นการลงโทษเธอเขาก็ใช้คำศัพท์คำนี้เหมือนกันนะต่างๆนานาเหล่านี้สรุปคำว่าการฮิจรอในเชิงภาษาเราเรียกว่าการละทิ้งคำว่าละทิ้งดังกล่าวมิได้หมายความว่าเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะในเชิงศาสนาเท่านั้นท่านนบียังนำศัพท์ดังกล่าวมาใช้สำหรับการละทิ้งความชั่วพี่น้องเข้าใจไหมโดยที่ท่านนบีกล่าวว่าอัลมุฮาจิรุคนอะไรคนที่ละทิ้งที่เขาเรียกว่าที่แท้จริงคนที่ละทิ้งที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คืออะไรมันฮาจาระมานาฮัลลอฮุอันฮุคือบุคคลที่เขานั้นทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามอัลลอฮ์ห้ามอะไรกับเราเราทิ้งการที่เราละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนี่พี่น้องฟังผมดีๆนะอัลลอฮ์จะให้ผลบุญด้วยนะหลายๆคนบอกว่าการที่เราทิ้งเนี่ยเราจะได้ผลบุญด้วยเหรออาจารย์คือเราเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยที่เราปฏิบัติตามอัลลอฮ์เนี่ยเราได้ผลบุญแต่เราอาจจะไม่คิดว่าการละทิ้งก็เป็นผลบุญเหมือนกันไอ้หยิบยกตัวอย่างหนึ่งให้พี่น้องได้ฟังตัวอย่างหนึ่งมีชายคนหนึ่งพี่น้องเคยฟังใช่ไหมชาย3คนที่ติดอยู่ในถ้ำชายคนแรกเนี่ยทำคุณงามความดีกับพ่อแม่ใช่ไหมส่วนชายคนที่สองเขาเป็นยังไงเขารักสุภาพสตรีคนนี้มากอยากจะแต่งงานกับเธอพยายามเที่ยวหรือเที่ยวเขาเรียกนะเที่ยวร้ายเที่ยวคืออ้าวเที่ยวร้ายเที่ยวคือนะขอบคุณด้วยนะไปเรียกว่าพยายามที่จะตื้อเท่านั้นที่ครองโลกเนี่ยมาอย่างยาวนานแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธปรากฏว่าวันหนึ่งสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากว่าข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลสินค้าราคาแพงขึ้นชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่พอที่จะมีฐานะก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอก็ต้องการใช้เงินจึงมาหาชายคนนี้ด้วยกับการยืมเงิน200ดีนาร200เหรียญทองอ่ะนะพี่น้องคงจะเป็น200,000
2ล้านเราก็ไม่ทราบเหมือนกันในยุคสมัยของเรา200ดีนาร์เรียกันปรากฏว่าชายคนนั้นเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยกับการที่จะให้เธอยืมเงินแต่ขออย่างเดียวนะระหว่างฉันกับเธอเนี่ยสิ่งที่เป็นกำแพงทั้งหมดเนี่ยขอให้จบกันก็คือหมายความว่าเธอเป็นของฉันนะลักษณะประมาณนี้อ่ะขอโทษนะใช้ศัพท์คำนี้คือระหว่างความรักของเราเนี่ยมันจะต้องเจริญมันจะต้องสานรอยกันต่อไปนะขอให้เธอเนี่ยได้ลดกำแพงลงได้ลดทิฏฐิไอ้ความไม่ชอบของเธอเนี่ยเอาลงซะฉันเนี่ยอยากจะคือเรียกว่าอยากจะอยู่ฉันสามีภรรยากับเธอเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมผู้ชายคนนั้นในขณะที่กำลังที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกล่าวคำหนึ่งออกมาบอกว่าอิตตะกุลลอฮ์ท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดวะลาตะฟุดดุลคอติมาอิลลาบิฮักกิฮาอย่าได้ฉีกพรหมจารีของฉันนอกจากจะต้องแต่งงานกับฉันก่อนผู้ชายคนนั้นอาจจะใจร้อนนะเพราะชอบมานานทีนี้ปรากฏว่าชายคนนั้นก็ตกใจเวลาได้ยินคำว่าอิตตะกิลลาท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำผิดทำพลาดไปจึงไม่ทำอะไรเธอจึงละทิ้งเธอเนี่ยแหละคำว่าฮิจเราะห์ละทิ้งปล่อยเธอแล้วก็มอบ2ดีนาร์ให้เป็นฮะดียะห์ไปเลยชายคนนั้นบอกว่าฉันทำสิ่งดังกล่าวเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าฉันได้ยินที่ผู้หญิงคนนี้พูดกับฉันว่าอิตตะกิลลาห์ท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดและจงอย่าฉีกพรหมจารีของฉันนอกจากท่านจะต้องแต่งงานกับฉันก่อนหากว่าสิ่งดังกล่าวที่ฉันได้ทำเนี่ยฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ขอให้หินดังกล่าวเนี่ยที่ปิดปากถ้ำได้เลื่อนออกด้วยเถิดแล้วหินเนี่ยก็เลื่อนออกแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาได้นอกจากคำขอของชายคนที่3พี่น้องอันนี้ผมหยิบยกอันเนื่องมาจากบอกกับพี่น้องว่าการละทิ้งความชั่วนะการละทิ้งความชั่วอัลลอฮ์ให้ผลบุญกับเรานะอัลลอฮ์ให้ผลบุญไม่ได้หมายความว่าทำความดีเป็นผลบุญเท่านั้นการทำการละทิ้งความชั่วก็เป็นผลบุญด้วยหากว่าความดีคือผลบุญชั้นไหนเลยที่การเราที่เราละทิ้งความชั่วจะไม่ใช่ผลบุญนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้เนี่ยเป็นความดีทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะกะตะบันอิซานุอะลากุลลิชัยอินแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกให้เป็นความดีให้กับอุมมะห์ประชาชาตินี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างท่านนบีก็พูดในหะดีษบทนี้ฟะอิซาซะบะฮ์ตุมคราใดเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านเชื่อสัตว์ผีนะจะเชื่อสัตว์นี่นะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กหมายถึงนกก็ได้นะพี่น้องที่ต้องเชื่อนะนะไม่ถึงหมายถึงปลานะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็คือนกตัวเล็กๆที่เราอาจจะรับประทานเช่นไปยิงนกพิราบมาไปยิงนกอีลุ่มมาเนี่ยคนเก่าคนแก่นะรู้จักนกลักษณะแบบนี้นกกระยางก็ได้พี่น้องที่เชื่อเนี่ยนะฟาอัซซีนูอัซซิบฮะนบีบอกว่าอะไรเมื่อเราจะเชื่อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ใดๆก็แล้วแต่ให้เชื่อด้วยคุณงามความดีหมายถึงว่าเชื่อด้วยวิธีทางที่ถูกต้องท่านนบีบอกว่าวันยูฮิดดูชาฟรอตะวันยูริฮซาบีฮาตะเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยให้มีดของเราเนี่ยคมกริบที่สุดเพราะไอ้การที่เราไปเชื่อสัตว์นะเหมือนกับเลื่อยนะเป็นการทรมานสัตว์มันต้องปื๊ดเดียวแม้กระทั่งพี่น้องฟังผมไว้แม้กระทั่งการตีจิ้งจกแม้กระทั่งการตีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์พิษเนี่ยนะที่จะเป็นอันตรายต่อเราท่านนบีบอกใครสามารถตีมันได้เพียงดอรบ้าเดียวดอรบ้าเดียวแปลว่าอะไรตีได้เพียงครั้งเดียวเนี่ยแล้วมันตายเลยผลบุญเยอะที่สุดเยอะกว่าครั้งที่สองแม้กระทั่งสัตว์ปีพิษนะบางคนโอ้โหตีแล้วตีเล่าก็ต้องหาไม้จับไม้ให้ดีพี่น้องจับไม้ให้แน่นเอาไม้ให้มันเหมาะสมไม่ใช่เอาไม้มายมไปตีงูเห่านี่ไม่ได้นะตีทีเดียวให้ตายจะตีมันจะทำร้ายเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคือเรารู้ว่ามันเป็นสัตว์พิษอ่ะนะมันเข้ามาอยู่ในบ้านเราตีทีเดียวเอาให้ตายอันนั้นผลบุญเยอะที่สุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องนี่ผมพูดกับพี่น้องว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีทุกประการบันทึกทุกเรื่องที่อัลลอฮฺที่ท่านนบีบอกว่าอินนัลลอฮะกะตะบันอิซานะ
อาลากุลิชัยอินแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาทรงบันทึกให้เป็นความดีทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการเชื่อสัตว์พลีก็ให้เชื่อด้วยดีนะแล้วก็ให้มีนให้คมแล้วพยายามที่จะให้อะไรนะให้สัตว์ให้สัตว์ของเราเนี่ยนะที่เราจะเชื่อสัตว์อย่าให้มันผ่อนคลายอย่าให้มันกลัวนะอย่าให้มันกลัวนะครับนี่คือความดีนะไม่มีศาสนาใดในโลกนะสอนแบบนี้นะแม้กระทั่งการเชื่อสัตว์นะคือเชื่อสัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบคือมนุษย์เอามาเป็นอาหารอยู่แล้วแต่ก็ยังสอนให้เราได้รับความดีเช่นเดียวกันอันฮิจเราะห์ในด้านของเมื่อกี้เราได้คำว่าฮิจเราะห์แปลว่าการละทิ้งการทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้คำนี้ไปเนี่ยกลับบ้านนอนได้แล้วสบายใจแล้วทำดีแล้ววันนี้ถือว่าเราได้เป้าหมายของการเรียนแล้วว่าศัพท์คำนี้ที่เราได้มาตั้งเป็นหัวข้อเรื่องเนี่ยพี่น้องได้เข้าใจละอ้าวประการต่อไปคำว่าฮิจเราะห์ทางด้านศาสนาหรือทางด้านบทบัญญัติของอิสลามทางด้านการเฉพาะดังเช่นที่เราบอกว่าอัสซอลาคำว่าอัสซอลาเนี่ยทางด้านภาษาแปลว่าใครรู้ไหนยกมือละหมาดทางด้านภาษาเราเรียกว่าอัดดุอาดีมากบังมุฮัมมัดนะขอให้ถ่ายไปนานๆมาชาอัลลอฮ์ตอบได้ดีมากอัดดุอาแปลว่าอะไรแปลว่าการขอดุอาแสดงว่าละหมาดทั้งหมดคืออะไรคือการฮะคือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดตั้งแต่เราตักบีรอตุนอิรอมเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮุอักบัรคือดุอาทั้งหมดเลยดีไหมดีมาชาอัลลอฮ์ดูศัพท์ของศาสนานะสอนให้เรามีความรู้สึกลุ่มลึกกับอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวตรงไหนขอก็เดี๋ยวตอนซูญูดเนี่ยฉันจะขอเยอะๆเดี๋ยวตอนก่อนสลามฉันจะขอเยอะฉันเรียนมาจากอาจารย์แล้วแต่ที่ไหนได้พี่น้องทั้งหมดการละหมาดเรียกว่าอัดดุอาการขอพรตั้งแต่เราตักบีรอตุนยะรอมอัลลอฮุอักบัรการขอพรนี่นะพี่น้องหรือการขอดุอาแบ่งเป็น2 อย่างดุอาแรกเราเรียกว่าดุอาอุนอิบาดะห์ดุอาอุนอิบาดะห์แปลว่าอะไรการขอดุอาตามรูปแบบที่อิสลามวางไว้เช่นเรากล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรเป็นซิกรุลลอฮ์และเป็นดุอาด้วยนะเราอ่านฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมาชาอัลลอฮ์เป็นดุอาด้วยทุกอย่างคือดุอาของเราทั้งหมดเลยในละหมาดเรากล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมคือดุอาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาแปลว่ามหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงสูงทรงยิ่งในขณะที่เราสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าดุอาด้วยเราอ่านอัตตะฮียาจนกระทั่งจบเรียกว่าดุอาด้วยนี่แสดงว่าเรากำลังสนทนากับใครสนทนากับอัลเลาะห์นักวิชาการจึงบอกว่าการละหมาดคือการมูนาญาตแปลว่ามูนาญาตแปลว่าอะไรแปลว่าการสนทนาพูดคุยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาต่อไปคําว่าละหมาดทางด้านภาษาเราแปลว่าอัดดุอาแล้วทางด้านศาสนาบทบัญญัติการเฉพาะแปลว่านั่นก็คือการละหมาดด้วยกับการมีเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงว่าคนที่ละหมาดจะต้องอาบน้ำละหมาดคนที่ละหมาดต้องหันหน้าทางกิบลัตคนที่ละหมาดต้องปกปิดเอาเราะห์สถานที่ละหมาดต้องสะอาดไม่มีนยิสนั่นแหละคือเงื่อนไขของการละหมาดการละหมาดคือการที่เรากล่าวอัลลอฮุอักบัรคือตักบีรอตุนอิรอมการกล่าวตักบีรอตุนอิรอมคำกล่าวนะพี่น้องนะคำกล่าวนะถือเป็นวาญิบคำกล่าวเนี่ยแสดงว่าผมเดินเข้ามาสู่การละหมาดผมไม่ได้ยกมือเลยเดินเข้ามาปุ๊บเดินเป็นคนโอมานมาเลยวันนี้ใส่โต๊ะแบบอิมเมเรตแต่เป็นโอมานนะปรากฏว่าเดินเข้ามาแล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรมือก็ไม่ยกแล้วก็ไม่กอดอกด้วยคำถามละหมาดของผมซ้อไหมใครว่าไม่ซ้อบ้างหรือใครว่าน่าจะเป็นซาลามะไม่ใช่ครับซ้อนะใครว่าไม่ซ้อไม่มีนะแสดงว่ารุกลแรกของการละหมาดนั่นก็คือการกล่าวคำออกมามีนัก
มีน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆพี่น้องกำชับสักนิดนึงนะลูกๆผมก็เป็นเหมือนกันบางทีมาละหมาดด้วยกันเนี่ยไม่กล่าวนึกว่าการยกมือเป็นวาญิบก็ยกมือไม่ได้นะพี่น้องละหมาดซ้อมมาอย่างนี้ไม่ซ้อมเพราะว่าวารุกลของการละหมาดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่คำกล่าวของเราท่านนบีท่านอิหม่ามชาฟีอีรอฮีมะฮุลลอฮ์ท่านที่กล่าวที่หลายใครหลายคนบอกว่าเนี่ยอิหม่ามชาฟีอีให้เนียดนักวิชาการบอกว่าไม่ใช่อิหม่ามชาฟีบอกว่าที่อิหม่ามชาฟีบอกว่าลาตัฟตะฮุสศอลาละหมาดจะไม่ถูกเปิดละหมาดจะไม่เริ่มต้นจนกว่าอิลลาบิซิกรินจนกว่าจะกล่าวซิกรุลลอฮ์คำว่าซิกรุลลอฮ์ก็คืออัลลอฮุอักบัรด้วยคำกล่าวไม่ใช่ด้วยนะวัยตุอันอุศอลลียมักริบันศอลาซะรอกาอะติลลิลลาฮิตะอาลาไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะพี่น้องนะการละหมาดเริ่มต้นด้วยกับการกล่าวอัลลอฮุอักบัรด้วยลิ้นของเราเราจะสมมติว่าเขากำลังรุกัวกันอยู่อ่ะขอโทษนะกำลังรุกัวกันอยู่เรานี่วิ่งตุ๊กๆๆมาเพื่อที่ยายทันรอกอัตมาถึงปุ๊บลงไปเลยไม่ได้กล่าวอัลลอฮุอักบัรละหมาดของเราใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แสดงว่าวาญิบหรือรุกลของเราไม่ได้เริ่มต้นจากการยกมือนะพี่น้องแต่เริ่มต้นด้วยกับการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรแม้ว่าเขาจะรุกัวแล้วเรายืนให้ตรงพอยืนตรงแล้วยกมืออัลลอฮุอักบัรลงไปรุกัวกับเขาหากว่าทันท่านนบีบอกว่าอะไรหากว่ามันบกพร่องไปก็เติมซะให้เต็มทันรุกัวได้1รอกอะฮ์فَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ใครก็แล้วแต่ที่อะไรที่ทันรุกัวได้หนึ่งรอกอาตใครก็แล้วแต่ที่ไม่ทันรุกัวนะครับฟาติมูก็เติมซะให้เต็มเติมไปอีกหนึ่งรอกอาตนั่นเองนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรันฮิจรอในด้านทางด้านศาสนาทางด้านบทบัญญัติของอิสลามนั่นก็คือการอพยพคำว่าฮิจรอนะแปลว่าการอพยพจากประเทศเมืองที่เป็นกาเฟรที่เป็นผู้ปฏิเสธไปสู่ประเทศอิสลามการฮิจรอนี่นะทางด้านอะไรทางด้านศาสนาแปลว่าการอพยพการละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองจากประเทศที่เป็นกาเฟรที่ไม่ใช่มุสลิมและก็ถูกทำร้ายนี่นะไปสู่ประเทศอิสลามดังเช่นการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์หลายครั้งด้วยกันครั้งแรกในการอพยพก่อนจะถึงการอพยพเมืองมะดีนะห์เนี่ยเกิดการอพยพ2ครั้งด้วยกันนั่นก็คือการอพยพของท่านนบีการอพยพของซอฮาบะห์จากมักกะห์ไปสู่ฮาบะชะห์ฮาบะชะห์ก็คือประเทศในปัจจุบันนะเราเรียกว่าเอธิโอเปียก็คือต้องข้ามทะเลแดงไปมักกะห์นี่มะดีนะห์นี่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับนะแล้วก็เดินทางไกลมากๆเลยพี่น้องท่ามกลางความร้อนนะผ่านทะเลทรายซาฮาราจนกระทั่งข้ามทะเลทรายคาบสมุทรอาระเบียต้องข้ามทะเลแดงและหลังจากนั้นนี่นะก็ต้องอะไรก็ต้องไปสู่แอฟริกาหรือเราเรียกในอดีตว่าฮาบะชะฮาบะชะนี่นะมีกษัตริย์คนหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นคนดีเป็นคริสเตียนแต่เป็นคนที่ให้ความยุติธรรมเหมือนคนในบ้านเรานี่นะเขาก็เป็นเมืองพุทธก็จริงขอโทษนะพี่น้องเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่เขาอะไรเขาให้ความยุติธรรมกับเราความยุติธรรมที่เราวัดได้คือหนึ่งเราสามารถละหมาดได้ไหมเราสามารถถือศีลอดได้ไหมได้เราสามารถทำกิจกรรมศาสนาได้ไหมเราสามารถเชิดคุรบานได้ไหมเราสามารถคุมฮิญาบได้ไหมได้มาชาอัลลอฮ์รัฐบาลเขาไม่ได้กดขี่ข่มเหงให้อิสระในการปฏิบัติตราบใดที่ไม่รบกวนคนอื่นอาจจะมีบ้างที่บอกว่าขอให้เปิดเสียงอาซานเบาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะไปรบกวนคนรอบข้าง
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการตัดสินใจของอิหม่ามแต่ละที่ไปแต่คนบางคนบอกชอบคนจีนคนคนใครบอกชอบอาซานดีๆนะจะปลุกได้ปลุกอะฮียะละหมาดได้ปลุกอะฮียะละหมาดจะได้ตื่นขึ้นมาทำอาหารทำมาหากินนะอะไรประมาณเนี้ยพี่น้องคือบางที่ก็ไม่เป็นไรแต่บางที่ก็มีปัญหานะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็อยู่ในแผ่นดินที่เขาให้เสรีภาพอิสรภาพและก็ความยุติธรรมมุสลิมไปฆ่าคนมุสลิมไปสังหารหรือไปทำร้ายคนที่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมติดคุกไหมติดคุกคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาฆ่ามุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมติดคุกไหมติดคุกแสดงว่าเราอะไรมีกฎหมายถือกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ดังเช่นที่ท่านนบีได้แนะนำเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในยุคแรกที่ให้อพยพไปตั้งแต่มักกะห์ถูกทำร้ายถูกกดขี่ข่มเหงไปสู่ฮาบาชะก็คือประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบันหรือในดินแดนของแอฟริกาท่านนบีบอกว่าอะไรท่านนบีบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมีกษัตริย์คนหนึ่งชื่อนายาชีรู้จักนายาชีไหมนายาชีเนี่ยเป็นกษัตริย์โรมันเป็นกษัตริย์ที่เป็นคริสเตียนและนายาชีเนี่ยในบางรีวายะเนี่ยได้บอกว่านายาชีนั้นรับอิสลามแต่ว่าเป็นอิสลามแบบเร้นลับโดยที่ไม่เปิดเผยให้กับข้าราชบริพารรู้เพราะว่าอะไรเป็นไปได้อันเนื่องมาจากว่านายาชีนั้นอ่านคัมภีร์ไบเบิลอ่านคัมภีร์เตารออ่านคัมภีร์อินจีลและในคัมภีร์เตารอเดิมในคัมภีร์อินจีลก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นได้บอกอะไรบอกชื่อของคนที่จะเป็นนบีท่านสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุดังกล่าวนี้นายาชีเนี่ยนักวิชาการหลายท่านจึงบอกว่ารับอันอิสลามโดยทางความเขาเรียกว่าโดยเจตนาของท่านจนในบางครั้งเนี่ยคำพูดของนายาชีบอกว่าหากว่าฉันได้มีโอกาสที่จะเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะเป็นคนหนึ่งที่จะรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เหมือนกับว่านายาชียอมรับศาสนาอิสลามรู้ได้อย่างไรว่ามีอิสลามแล้วอันเนื่องมาจากว่ามีคนอพยพจากมักกะไปสู่เมืองของเขาก็คือฮาบาชอับิสซีเนียหรือฮาบาชานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นอะไรสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าจนกระทั่งเมื่อนายาชีได้เสียชีวิตเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์จัดซอฟละหมาดแล้วก็ละหมาดนักวิชาการบอกว่าเป็นการละหมาดกออฟอ่ะนะการละหมาดกออฟให้กับกษัตริย์นายาชีอันเนื่องมาจากว่ากษัตริย์นายาชีเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นมุสลิมข้าราชบริพารทหารของเขาเนี่ยก็เอาเขาไปปฏิบัติเขาเรียกว่าจัดราชพิธีแบบอะไรแบบคริสเตียนไม่ได้จัดแบบมุสลิมเพราะเขาไม่รู้ว่านายาชีเป็นมุสลิมแล้วจึงเป็นเหตุให้ท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เมื่อวันที่นายาชีเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานอัลลอฮ์ได้ประทานวะฮีมาแล้วก็ท่านนบีนั้นก็จัดซอฟละหมาดละหมาดกอเอฟให้กับนายาชีนะอันนี้คือการฮิจเราะห์ก่อนฮิจเราะห์ครั้งแรกไม่ใช่ฮิจเราะห์จากมักกะห์สู่มะดีนะห์นะเป็นการฮิจเราะห์จากอะไรจากมักกะห์สู่ฮาบาชะห์หรืออับิสซีเนียที่เรารู้จักกันนะก็คือในแถบเอธิโอเปียในแถบแอฟริกาในปัจจุบันนี้นะครับมีการฮิจเราะห์อยู่2ครั้งด้วยกันครั้งแรกมีซอฮาบะห์จำนวนเกือบ14ท่าน15ท่านหนึ่งในนั้นมีลูกสาวของท่านลูกสาวของท่านนบีคือท่านหญิงฟาติมะห์อพยพไปด้วยหนึ่งในนั้นมีลูกเขยของท่านนบีคือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานอพยพไปด้วยครั้งที่สองเนี่ยมีการอพยพดังกล่าวจากมักกะห์สู่ฮาบาชะห์เนี่ยมีจำนวนมากกว่ามีประมาณเกือบ40คน50คนด้วยกันนะครับซึ่งอพยพเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ถูกทำร้ายจากการกดขี่ข่มเหงในมักกะห์นั่นเองส่วนการอพยพที่เราเรียกว่าการเป็นการอพยพครั้งใหญ่นั่นก็คือการอพยพจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่บัญญัติศาสนาในครั้งแรกให้มุสลิมนั้นต่อสู้หลายคนบอกอิสลามเนี่ยมีแต่เรื่องเข่นฆ่ามีแต่เรื่องต่อสู้พี่น้องไปดูประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ว่ากว่าที่อิสลามเนี่ยจะสามารถต่อสู้ได้สามารถที่จะไปเผยแพร่อิสลามในลักษณะแบบนี้ได้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานช่วงแรกอัลลอฮ์ให้หนีอย่างเดียวถูกทำร้ายที่มักกะหนีไปอยู่ฮาบชะสองครั้งด้วยกันไม่ให้ต่อสู้ไม่ให้ต่อกรกับคนมักกะถูกทำร้ายถูกเข่นฆ่าถูกปองร้ายถูกขู่ทำร้ายถูกกันแกล้งทุกประการถูกทรมานทุกเรื่องราวเนี่ยนะนบีให้อพยพจากมักกะสู่เมืองมะดีนะห์ไม่ให้จับดาบต่อสู้กับใครไม่ให้ใช้อาวุธต่อสู้กับใครให้หนีอย่างเดียวจนกระทั่งไปอยู่เมืองมะดีนะห์แล้วระยะเวลาอันยาวนานพี่น้องลองดูสงครามสงครามครั้งแรกเนี่ยเป็นสงครามบะดัรสงครามบะดัรอยู่ห่างจากมักจากมะดีนะห์จากเมื่อท่านนบีมาอยู่มะดีนะห์เนี่ยระหว่างมักกะห์กับมะดีนะห์เนี่ยระยะทางประมาณ450กิโล450กิโลก็จากนี่ก็น่าจะเป็นอุตรดิตถ์น่าจะได้ทางเหนือนะถ้าทางใต้ก็น่าจะประจวบคีรีขันธ์แนวนี้จากมักกะห์เนี่ยนะสู่มะดีนะห์เนี่ย450กิโลเดินทางนะเพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีอพยพจากมักกะห์มาสู่มะดีนะห์เนี่ยท่านนบีทิ้งทรัพย์สินไว้ทั้งหมดเลยท่านนบีก็มองว่าและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็มองว่าทรัพย์สินของกองคาราวานที่กำลังมาจากชามที่กำลังจะผ่านเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะเป็นทรัพย์สินของท่านเหล่านั้นด้วยเพราะว่าธุรกิจจำนวนมากที่นบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ทิ้งไว้ที่อะไรที่มักกะห์อันนี้เป็นบทบัญญัติเฉพาะการนะพี่น้องนะไม่ได้หมายความว่าตอนเนี้ยสามารถกระทำได้นะสมมติผมเนี่ยอพยพจากบ้านของผมเช่นทิ้งบ้านไว้นะปรากฏว่าอยู่ไม่ได้บ้านเก่าเนี่ยอยู่ไม่ได้สมมติว่าซื้อบ้านไว้อยู่ที่นึงทิ้งทรัพย์สินไว้คนก็เอาทรัพย์สินเราไปหมดปรากฏว่าเราไปเจอคนที่เคยเอาทรัพย์สินเราหรือครอบครัวของคนที่เอาทรัพย์สินเราซึ่งไม่เกี่ยวข้องอันนี้เราจะไปเอาทรัพย์สินเขาไม่ได้นะเราต้องไปฟ้องตามกฎหมายตามอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นกฎหมายบ้านเมืองแต่นี่เป็นการวินิจฉัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมองว่าในเมื่อเขานบีไม่ได้รับความยุติธรรมในการอพยพแม้กระทั่งทรัพย์สินเนี่ยสตางค์ธุรกิจทั้งหลายเนี่ยมันต้องถูกทิ้งไว้ที่มักกะห์ทั้งหมดเนี่ยท่านจึงมีความชอบธรรมที่จะเอากองคาราวานของคนมักกะห์ได้คนกุเรชได้เพราะกุเรชกดขี่ข่มเหงดูถูกดูแคลนและยึดทรัพย์สินของคนเหล่านั้นไว้หมดเลยเมื่อกองคาราวานเนี่ยจากชามเดินทางมาจนกระทั่งถึงที่บะดัรท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็มาดักรอที่บะดัรแล้วก็บอกให้กุเรชทั้งหลายเนี่ยทิ้งกองคาราวานตัวเองซะแม้ว่านบีจะมีจำนวนน้อยกว่านะคือคำว่าน้อยกว่าเนี่ยกองคาราวานเนี่ยมันเยอะกว่าท่านนบีแต่ว่ามักกะห์เนี่ยคนในกุเรชเนี่ยอบูละฮับเนี่ยนะอบูซุฟยานเนี่ยเขาทราบข่าวว่านบีเนี่ยจะไปดักรอที่บะดัรห่างจากมะดีนะห์ประมาณ80กิโลน่าจะได้นะหรือมากกว่าประมาณนั้นน่ะประมาณ100กิโล80กิโลอะไรประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขอมาอัฟด้วยท่านนบีก็มารอคอยอยู่มารอคอยกองคาราวานดังกล่าวที่บะดัรปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเมื่อกองคาราวานดังกล่าวนั้นได้มาถึงปรากฏว่ากุเรชรู้ข่าวการมาของท่านนบีแล้วก็เลยจัดกองทัพอันยิ่งใหญ่จำนวนมหาศาลจำนวน 1,000 คนพร้อมอาวุธครบมือต่อสู้กับท่านนบีซึ่งท่านนบีไม่ต้องการเข่นฆ่ากองคาราวานแต่ประการใดท่านนบีต้องการทรัพย์สินของท่านเพราะว่ากุเรชอาธรรมกับท่านก่อนท่านไม่สามารถเอาทรัพย์สินของท่านเหล่านั้นมาได้ต้องอพยพมาแบบตัวเปล่าเล่าเปื่อยจึงสามารถที่จะเอาทรัพย์สินของกองคาราวานได้อันนี้คือความชอบธรรมของท่านนบีก็ปรากฏว่ามาถึงบะดัรก็เลยเกิดการต่อสู้กันและเป็นสงครามครั้งแรกในอันอิสลามเราเรียกว่ากอซวาตุนบัดรินกุบรอในฮิจเราะห์ศักราชที่2หรือฮิจเราะห์ศักราชที่3กุบรอเหรอกุบรอแปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ต่อไปนะหลังจากนั้นท่านนบีปกป้องตัวเองอัลลอฮ์ก็ให้ยังไม่ได้ให้ต่อสู้แบบเต็มรูปแบบนะให้ปกป้องตัวเองก่อนเกิดสงครามครั้งที่2ในฮิจเราะห์ศักราชที่3คือสงครามอูฮุดสงครามอูฮุดเนี่ย
ห่างจากอะไรห่างจากมัสยิดนบีเนี่ยประมาณ7กิโลหรือ10กิโลแสดงว่าใครมาระรานใครกุเรชมาระรานท่านนบีต้องการเอาคืนจากการพ่ายแพ้ในสงครามบะดัรก็เกิดสงครามอุฮุดจำนวนที่กุเรชพามาเนี่ยประมาณครั้งขอโทษอีกครั้งแรกนี่นะในบะดัรเนี่ยประมาณ600ประมาณ300และในสงครามอุฮุดเนี่ยประมาณ 1,000 คนแต่ท่านนบีเนี่ยประมาณ3มีประมาณ300ในบะดีนะเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะต่อสู้กับเหล่าบรรดากุเรชได้ด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือที่มาที่ไปของการฮิจเราะห์โดยที่ท่านนบีนั้นให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์และท่านนบีนั้นหนีซะก่อนนะหนีจากสถานที่ที่มันถูกข่มเหงถูกกดขี่ข่มเหงมาสู่สถานที่ที่เป็นอิสลามเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เนี่ยการฮิจเราะห์เนี่ยนะที่เราเรียกว่าฮิจเราะห์จากประเทศที่เราเรียกว่าฮิจเราะห์จากมักกะห์สู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยอันนี้นักวิชาการได้บอกว่ามันจบสิ้นแล้วไม่มีการฮิจเราะห์แล้วนะหมายถึงว่าเพราะขณะนี้ในวันที่ท่านนบีพิชิตเมืองมักกะห์เนี่ยในฮิจเราะห์ศักราชที่8ท่านนบีบอกว่าประกาศให้ซอฮาบะห์ได้รู้ว่าลาฮิจเราะตะบะดันฟัตฮีไม่มีการฮิจเราะห์อีกต่อไปแล้วนะเพราะขณะนี้มักกะเป็นมุสลิมแล้วกุเรชรับอิสลามหมดแล้วเจเวตได้ถูกจัดการหมดแล้วนบีก็บอกว่าลาฮิจเราะตะไม่ต้องมีการฮิจเราะใดๆแล้วไม่ต้องมีการอพยพแล้วหลังจากการพิชิตเมืองมักกะการฮิจเราะจากมักกะสู่เมืองมะดีนะห์ได้จบสิ้นแล้วส่วนการฮิจเราะจากประเทศมุสลิมแบบจากประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมไปสู่ประเทศอิสลามยังคงอยู่หรือการละทิ้งจากความเขาเรียกว่าละทิ้งจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีหรือการละทิ้งแผ่นดินที่ชั่วไปสู่แผ่นดินที่ดีงามยังคงอยู่จนกระทั่งถึงกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตั้งกอติอุลฮิจเราะตะฮิจเราะตุไม่มีการตัดขาดหรือไม่มีการสิ้นสุดในการฮิจเราะห์จนกว่าจะมีการสิ้นสุดของการเตาบะห์และไม่มีการสิ้นสุดของการเตาบะห์จนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแสดงว่าฮิจเราะห์นี่นะการละทิ้งความชั่วการละทิ้งจากแผ่นดินที่ไม่ดีไปสู่แผ่นดินที่ดีการละทิ้งจากคนไม่ดีไปสู่คนดีการที่เราคบค้าสมาคมไม่เอาไล่กลุ่มนี้พวกนี้นินทาอย่างเดียวเลยกลุ่มนี้นี่โอ้โหดะว่าโต๊ะครูคนนั้นไม่ชอบโต๊ะครูคนนี้ฟิตนะคนนั้นฟิตนะคนนี้ออกจากกลุ่มดีกว่านี่เรียกว่าฮิจเราะห์เหมือนกันพี่น้องอยู่ไปก็เป็นไงนะฮะจ๊ะไลบอยมันไงรุ่นเดียวกับผมนี่แหละอยู่ไปก็ไลบอยเขาเรียกว่าอยู่ไปก็ไม่มีสาระอะไรเลยผมไม่รู้ไลฟ์บอยคืออะไรเนี่ยสบู่นะสบู่นะน่าจะสบู่อยู่ไปก็ไลฟ์บอยเรียกว่าไม่มีประโยชน์นี่เรียกพี่น้องต้องเอาฮิจเราะห์มาใช้บ้างนะใช้ในกลุ่มก้อนเราอยู่ในกลุ่มไลน์ไหนคุยแต่เรื่องคนอื่นอย่างเดียวเลยไม่เคยเรื่องตัวเองคือเรื่องคนอื่นคืองานของเรานี่ไม่เอาละกลุ่มนี้ขอดีลีทตัวเองออกนะไม่สร้างสรรค์ฮะจ้ะความหมายในการอพยพจากคนอะไรกลุ่มคนชั่วกลุ่มคนไม่ดีกลุ่มคนที่ฟิตนะคนอื่นกลุ่มชนที่ด่าคนอื่นกลุ่มชนที่ส่งเสริมในเรื่องของความชั่วไปสู่กลุ่มชนที่ดีอัลเลาะห์สอนยังไงยาอัยยูฮัลละซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์โอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายท่านจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกูนูมาอัสซอดีกีนท่านจงอยู่กับคนที่ดีเท่านั้นคนที่มีความสัตย์จริงเท่านั้นไอ้คนชั่วๆเนี่ยอย่าไปอยู่กับมันพี่น้องอย่าไปสนใจมันถ้าหากว่ามันฟิตนะคนอื่นเยอะเอาออกมาจากกลุ่มซะใครที่ทำอะไรกับเรามากๆโอ้โหทำให้เราช้ำใจเหลือเกินรู้จักบล็อกไหมไม่ใช่นักวอลเล่นะบล็อกเก่งเหลือเกินไม่ใช่นะพี่น้องฉันกับแกไว้ก่อนเห็นไงพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญนี่คือการฮิจเราะห์เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าฮิจเราะห์เนี่ยต้องอพยพกับนบีอย่างเดียวไม่ใช่นะพี่น้องและการทำความดีอ่ะพี่น้องนิดนึง
ความหมายของคำว่าฮิจรอนี่นะท่านนบีเอามาใช้ในความดีในการทำความดีในการเรียกว่าขมักขม้นในช่วงอาคิรุสซามันอาคิรุสซามันคืออะไรก่อนวันอวสานโลกท่านนบีบอกใครก็แล้วแต่ที่ทำความดีในช่วงเวลาอาคิรุสซามันก่อนวันอวสานโลกนี่นะท่านนบีบอกว่ากะฮิจรอตินอิลัยยาเท่ากับผลบุญเท่ากับฮิจรอพร้อมท่านนบีพี่น้องเห็นไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก่อนวันอวสานโลกเนี่ยคนที่ยึดมั่นในหลักการศาสนากัลกอบิดูฟินจัมรอเหมือนถือถ่านไฟในมือเหมือนถือถ่านไฟในมือพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะการฮิจเราะห์เนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและการฮิจเราะห์ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความเสียสละเสียสละยังไงพี่น้องบทเรียนของการฮิจเราะห์ของท่านนบีแสดงออกอย่างยิ่งเป็นการเสียสละอบูบักรได้ใช้ทรัพย์สินของตัวเองทั้งหมดในการฮิจเราะห์พร้อมกับท่านนบีและเกิดวีรสตรีคนหนึ่งในขณะที่ท่านนบีและท่านอบูบักรฮิจเราะห์นั่นก็คือท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักรท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักรก็คือเป็นลูกสาวของอบูบักรซิดดีกท่านหญิงอัสมาเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตเวลาพ่อกับนบีอพยพเนี่ยใช้อะไรฉีกฮิญาบตัวเองฉีกผ้าชายเสื้อตัวเองนี่นะฉีกออกให้เป็นเส้นเหมือนดังเช่นหนังยางผูกหนังยางพี่น้องเอาอาหารเอาสัมภาระเอาสิ่งที่นบีจะต้องรับประทานและพ่อตัวเองต้องรับประทานเนี่ยผูกมัดด้วยกับเชือกผ้าของตัวเองที่ฉีกมาจากเสื้อของตัวเองไว้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตั้งฉายานามให้กับเรียกว่าให้กับท่านหญิงอัสมาบินติอบีบากัดบอกว่าซาตันนีตอกอยนีเจ้าของชายผ้าทั้งสองนี่นะก็คือชายผ้านี่มีอย่างนี้ใช่ไหมเวลาผูกมันไม่เป็นหนังยางนะไปกลมๆมันเป็นยาวๆใช่ไหมท่านหญิงอัสมาก็ฉีกออกมาเป็นริ้วๆแล้วก็เอามาผูกอาหารให้กับพ่อผูกอาหารให้กับนบีผูกอินทผาลัมผูกอะไรก็แล้วแต่เป็นเหมือนเชือกพี่น้องเขาไม่มีเชือกนะเขาก็เลยใช้ชายผ้าของเขาท่านนบีบอกว่าซาตันนีตอกอยนี่คนที่เป็นเจ้าของชายผ้านี่นะทั้งสองนี่นะฟินจันนะอยู่ในสวนสวรรค์นั่นคือท่านหญิงอัสมาบินติอบีบากัตณขณะนั้นท่านท้องได้ประมาณเกือบ6เดือนและท่านนบีเนี่ยจะเดินทางในยามค่ำคืนเวลานบีเดินทางเนี่ยนบีจะเดินทางลงใต้ไปทางยะมันลงใต้เดินทางที่จะรอไปลงใต้นี่นะท่านนบีก็เดินทางและทุกวันทุกคืนเนี่ยท่านนบีเดินทางในตอนกลางคืนและก็นอนพักในตอนกลางวันเพื่อหลบสายตาของกูเรชและคนในเมืองท่านนบีเดินทางกลางคืนเนี่ยปรากฏว่าทุกวันเนี่ยทางของท่านนบีก็จะไกลไปเรื่อยๆอัสมาเนี่ยเป็นคนส่งอาหารเนี่ยทุกคืนทุกวันก็จะเดินไกลไปเรื่อยๆผู้หญิงท้องแก่6เดือนซึ่งกำลังใกล้จะคลอดท้องก็แก่เดินทางต้องเอาอาหารไปให้พ่อแล้วก็ไปให้พ่อของตัวเองและนบีของอัลเลาะห์ตัวเองต้องทุกข์ขนาดไหนต้องยากลำบากขนาดไหนนี่แหละการเสียสละฮิจเราะห์คือบทเรียนแห่งการเสียสละของพวกเราว่ามาชาอัลลอฮ์เปลี่ยนฮิจเราะห์ศักราชแล้วจาก1444อีกไม่กี่วันจะเป็น1445ในปีหน้านี่นะเรามุสลิมจะเสียสละไหมนี่แหละเราได้เห็นบทเรียนของการเสียสละและทำไมถึงเอาฮิจเราะห์ศักราชมาตั้งเป็นปฏิทินอิสลามเพราะอะไรหลายคนบอกปฏิทินอาหรับไม่ใช่นะพี่น้องเป็นปฏิทินอิสลามทำไมผมถึงพูดปฏิทินอิสลาม1พี่น้องจะจ่ายซะกาตพี่น้องจะจ่ายซะกาตเดือนพฤษภาคมไม่ได้นะถือว่าการจ่ายซะกาตของท่านจะไม่ซ้อนนะพี่น้องนะเพราะบางครั้งเนี่ยเดือนเนี่ยเดือนไทยเนี่ยพี่น้องมันช้ากว่าเดือนอาหรับหรือมันจะเร็วกว่าเดือนอาหรับก็ตามนี่นะแต่ส่วนมากมันก็จะเร็วนะแต่มันจะมีช้าด้วยนะบางที10วันมันเหลื่อมกัน10วัน
พราะฉะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าให้เราเนี่ยนับเดือนปฏิทินอิสลามเราเคยจ่ายในเดือนรอมฎอนจ่ายในรอมฎอนครบปีของเราคือเดือนรอมฎอนเราจ่ายในซุลฮิจญะห์ครบปีของเราคือซุลฮิจญะห์เราจะมานับเดือนตุลาคมฉันจ่ายทุกตุลาฉันจ่ายทุกพฤศจิกาฉันจ่ายทุกธันวานักวิชาการหลายคนบอกไม่ซ้อบางทีเพราะอะไรอ่ะเพราะบางทีมันมีช้ามันมีเร็วมันมีคลาดเคลื่อนได้เพราะว่าการจ่ายซะกาตมันต้องตรงตามเวลาฮานะอะลัยฮิลฮาวลีแปลว่าอะไรให้เขาเรียกว่าครบรอบปีครบรอบปีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องนับปฏิทินอิสลามเช่นใครหลายคนบอกว่าอินชาอัลเลาะห์นะธรรมะฉันหายถ้าลูกฉันหายฉันจะอะไรฉันจะถือศีลอด3วันเมษาไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวไปถือพฤษภาไม่ได้พี่น้องเราต้องนับเดือนอาหรับฉันจะถือศีลอด3วันก็ต้องนับปฏิทินไปดูซิปฏิทินอิสลามเอ๊ะ3วันเนี่ยอายามุนเบตเอาตรงกลางแล้วกันนะก็ไปดูวัน13 14 15ไม่ใช่13มกราคม14มกราคม15มกราคมไม่ได้นะพี่น้องต้องนับเป็นเดือนอาหรับหรือว่านับเป็นเดือนปฏิทินอิสลามนั่นเองนะจะจ่ายซะกาตจะบวชนะซัรทั้งหมดนะก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็หวังว่าบทเรียนของการฮิจเราะห์นะจะพอที่จะให้คุณค่ากับพี่น้องที่มานั่งฟังบ้างแล้วหวังว่าอินชาอัลเลาะห์จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับสิ่งอันใดที่อาจจะฟังแล้วดูงงๆบ้างก็ขอมาอัปด้วยสิ่งอันใดที่เป็นความดีก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายนั้นได้นำพาไปสู่การปฏิบัติแล้วก็นำเป็นความคิดของเราว่าฮิจเราะห์คือบทเรียนอันยิ่งใหญ่นะครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนอ่ะมีคำถามเล็กน้อยอาจารย์จ๊ะคือว่าน้องชายได้ทำที่ระหว่างหนึ่งตัวแล้วเขาบอกว่าให้มันได้เจ็ดโลนะคะตอนนี้เขาบอกว่าให้จ่ายพี่แจกจ่ายพี่น้องกันแล้วก็เหลือให้เขาหน่อยนึงแต่ความเนี้ยเขาจะไม่ได้เอาไปทานเลยถามว่าผิดไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือการทานเนื้อกุรบานหรือเจ้าของส่วนของเราเนี่ยนะถือเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมันอาจจะมีล่าช้าบ้างมันอาจจะมีอะไรดั้งนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าดีที่สุดแม้กระทั่งการที่เราไปทานเนื้อคำแรกอะนะที่มุศอลลาที่เราละหมาดกันอะนะก็ยังไม่ตรงตามซุนนะห์ทีเดียวนะซุนนะห์ที่แท้จริงของท่านนบีคือทานเนื้อของตัวเองและซุนนะห์ที่แท้จริงนบีปฏิบัติอย่างไรนบีไปละหมาดอีดุลอัฎฮานี่นะนบีเอากุรบานของท่านไปด้วยนบีเอาไปผูกไว้ที่มุศอลลาเลยพอนบีละหมาดเสร็จนบีก็เชือดกุรบานแล้วนบีก็ทานเนื้ออุดฮียะห์ของตัวของท่านเองนั่นแหละคือซุนนะห์ของท่านนบีแต่ว่ามันก็เป็นการความยากนะสำหรับการกระทำได้งั้นเราต้องเชือดของเราเองแต่เราไม่สามารถเชือดได้เราเชือดกับองค์กรเชือดกับนู่นเชือดกับนี่มันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเพราะเราทำเป็นระบบญะมาอะห์คนจำนวนมากก็ต้องอาลุ่มอาล่วยกันไปแต่ถามว่าการที่ไม่ได้รับประทานเนื้อกุรบานผิดหรือไม่ผิดแต่ประการใดนะไม่ผิดแต่ประการใดแต่ส่งเสริมแม้กระทั่งให้ดูก็ยังส่งเสริมแม้กระทั่งการกินเนื้อกุรบานของตัวเองก็ถูกส่งเสริมด้วยนะครับส่วนการทานเนื้อกุรบานคำแรกมื้อแรกในวันนั้นใครอาจจะกินกาแฟก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเนื้อกุรบานที่ทานคำแรกคำนั้นเนี่ยถ้าส่งเสริมเป็นไปได้ควรเป็นเนื้อกุรบานของเราไม่ใช่เนื้อกุรบานคนอื่นนะแต่มันไม่เป็นไปไม่ได้อาจารย์ฉันเชื่ออีกวันนึงฉันไม่เชื่อไก่ที่บ้านของฉันเขายังไม่ละหมาดกันเขาเชื่ออีกวันนึงนะสมมุติอ่ะนะก็นั่นแหละคือสิ่งที่ท่านพอที่จะทำได้แต่ว่าการที่เรามาส่งเสริมให้ทานเนื้อกุรบานเป็นคำแรกเข้าใจว่าอยากจะให้ตรงตามซุนนะห์ของท่านนบีบ้างแต่ก็สอนเรื่องราวที่ถูกต้องให้กับพวกท่านไปด้วยว่าสิ่งที่ท่านควรจะทำคือถ้าเป็นไปได้ท่านเชื่อเป็นคำเป็นเนื้อกุรบานของท่านเชื่อเป็นคำแรกและท่านได้รับประทานเนื้อกุรบานของท่านนั่นคือซุนนะห์ที่ตรงที่สุดนะญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับของเราแต่ของปีที่แล้วได้ฮะของปีที่แล้วแค่อะไรมาชาอัลลอฮ์นะเนื้อกุรบานเนี่ยส่งเสริมให้รับประทานกันในช่วงอายามุตตัชรีกและจะมีส่วนหนึ่งที่เก็บเอาไว้อ่ะนะเก็บเอาไว้รับประทานอาจจะตากแห้งกันเอาไว้ก็อินชาอัลลอฮ์นะสามารถที่จะกระทําได้แต่ไม่ควรเก็บข้ามปีนะพี่น้องนะเนื้อกุรบานปีที่แล้วยังไม่ได้ออกไปเลยอาจารย์ปีใหม่มาแล้วเนี่ยปีแล้วยังกินกันไม่หมดอันนี้ก็ดูเยอะไปนิดนึงพี่น้อง
ยังมีคนยากจนอีกหลายคนนะบางมุฮัมมัดนะยังไม่ได้รับประทานเลยนะก็พยายามแจกจ่ายพยายามแจกจ่ายให้ทั่วถึงนะให้กับบกมาชาอัลลอฮ์ครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะน่าจะหมดละซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์